สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับวันนี้13เมษายนขอให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆเลยนะแต่ผมรู้สึกแปลกๆไงก็ไม่รู้คือเมื่อเช้านี้ทำเรื่องเล่าใส่เสื้อลายพวกคอสตูมเขาหามาให้นะแต่คืนเขาไปแล้วนะครับมันสงกรานต์ทั้งทีไม่ลายก็ยังไงอยู่นะเอาไงดีวะฟลุ๊กพี่ขอยืมเสื้อ ท่านผู้ชมที่จำในฟลุ๊กไม่ได้ฟลุ๊กเป็นโปรดิวของผมนะบังเอิญใส่เสื้อลายมาถอดเสื้อมาแรกก็หน่อยครับเดี๋ยวเองเอาแจ็คเก็ตพี่ไปใส่คุมไว้มาแลกเสื้ออย่างนักบอลเลยเอาพี่คุมไว้ก่อนไม่หนาวหรอกเพราะว่าตึกยังไม่เปิดแอร์ช่วงนี้ค่าไฟแพงนะครับท่านผู้ชมครับต้องประหยัดไฟจะใส่ได้ไหมเนี่ยพอทนไหมนี่เสื้อในฟุกเอามาโผล่หน้าหน่อยไหมไม่เป็นไรเกรดอาร์ไอ้เดี๋ยวติดใส่ปุกปุยก่อนใส่ได้ป่ะเนี่ยวางไว้นี่แหละนี่ได้เลยนี่เข้ามาเลยปุ๊กเข้ามาท่านผู้ชมนี่โชว์หน้าท่านผู้ชมหน่อยนี่สาวๆเจอมันนี่ต้องระวังนะเจ้าชู้นะเนี่ยโอเคค่อยเป็นสงกรานต์หน่อยพอใส่ได้อยู่นะครับพรุ่งนี้ฟุกใส่เสื้อลายใหม่กว่านะครับเออพี่จะได้ไม่ต้องหาโอเคใช่ครับแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนี้2คู่นะครับท่านผู้ชมครับคู่เอกเรอัลมาดริดเจอกับเชลซีตามฟอร์มเลยเชลซีถือว่าเล่นดีในระดับ1นะผมว่านะแต่ว่าเรอัลมาดริดแชมป์เก่าแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับแน่นอนแล้วก็ชัวร์มากเลยนะเรอัลมาดริดเมื่อคืนนี้ส่งดาวิดอาลาบาเล่นเซนเตอร์คู่กับเอเดมิลิเตาแล้วก็ให้คามาวินกาเอดัวโดคามาวินกาลงแบ็คไซด์นะครับส่วนเชลซีเล่น 3-5-2 แน่นเลยตรงกลางนี้แน่นไปหมดเลยนะเตียโกซิลวาลงตัวจริงนะครับกองหลังก็มีซิลวามีคาริดูคูลิบาลีนะแล้วก็มีเวสลีย์ฟอฟานาใช้หลัง3วิงแบ็ก2ข้างริสเจมส์กับเบนชิวเวลนะครับกองกลางมีมาติโอโควาชิชเอนโซเฟรนเดสเอนโกโลคองเต้เน้นตรงกลางแน่นๆนะครับส่วนกองหน้า2คนราฮิมสเตอร์ลิงกับเจ้าเฟลิกซ์นะเชลซีเนี่ยเล่นดีกว่าไอ้นัดหลังสุดที่ไปแพ้วูฟอ่ะที่เป็นนัดเปิดตัวแฟรงค์แลมพาร์ดภาค2นะครับเล่นดีกว่าวันนั้นเยอะเลยนะครับเปิดขึ้นมาเชลซีเกือบได้ก่อนแค่2นาทีนะครับเจ้าเฟลิกซ์หลุดเดียวเข้าไปแล้วนะครับหลุดไปตัวแต่ว่ายิงติดเซฟติโบกูตัวไม่เฉียบขาดนะครับเชลซีจะแรกๆนี่ตั้งรับแต่ตัดบอลได้เขาจะเล่นเร็วนะครับสวนกลับเร็วเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเร็วโดยใช้เอ็นโกโลคองเต้เป็นตัวจ่ายเป็นตัวเปลี่ยนเกมอุ้ยร้อนจริงนะท่านผู้ชมผมโคตรร้อนเลยคือตึกนี้กว่าจะเปิดแอร์ก็8โมงอ่ะประหยัดไฟเปิดแอร์8โมงแต่นี่คือคนเขาทำงานทั้งวันทั้งคืนนะเฮ้อเรอัลมาดริดเมื่อคืนนี้ต้องพยายามเก็บบอลเล่นชัวร์ๆนะครับวินิซิอุสจูเนียร์ยังจี๊ดจ๊าดเหมือนเดิมเมื่อคืนนี้วินิซิอุสดวลกับบริสเจมส์นี่เป็นไฮไลท์เลยนะเจมส์ว่าเหนียวๆแล้วนะครับแต่บางจังหวะเอาไม่อยู่วินิซิอุสหลุดไปหลายครั้งเหมือนกันนะครับนาที21เรอัลมาดริดขึ้นนำนะครับจากคาริมเบนเซม่านะดานี่กาบาคาวนะครับหยอดเข้ามาในเขตโทษนะแล้ววินิซิอุสยิงโดนเกป้าปัดต่อมาโดนคาริมเบนเซม่าตามซ้ำเข้าไปนะครับเรอัลขึ้นนำทันที1ประตูต่อ0เชลซีหลังจากโดนไปก็พยายามลุยกลับนะครับแค่2นาทีต่อมาเกือบตีเสมอริสเจมส์เปิดให้ราฮิมสเตอร์ลิงเข้าชาร์จนะครับแต่กูตัวปัดเอาไว้ได้นะเชลซีจะได้ลุ้นจากเกมฝั่งขวาริสเจมส์เติมหน้ากลัวนะครับป่วนคามาวิงก้าได้พอสมควรนะแต่จบครึ่งแรกเรียวนำอยู่ 1-0 นะครับครึ่งหลังลงมาเชลซีพยายามเก็บบอลแน่นอนเรียวมาดริดรอส่วนบ้างก็ชิงจังหวะกันนะครับเป็นการเล่นชิงจังหวะกันนะแต่ช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยเชลซีเสียคาริดูคูลิบาลีที่เจ็บน่าจะเป็นเอ็นเข่านะครับน่าจะเป็นเอ็นเข่าต้องเปลี่ยนออกนะครับเอามาร์คคูคูระยาเอาหัวฟูลงมาเล่นแทนนะ
เกมครึ่งหลังเรอัลมาดริดใช้ความแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับบทกับเชลซีแต่นาที59มันก็มีจุดเปลี่ยนแอะอีตาฟุกไปเอาพัดลมมาให้ผมขอบคุณมากขอบคุณมากมากเขายังชั่วเฮ้ยเราต้องอยู่กันด้วยพัดลมว่ะ ที่นี่เราทำงานกันแบบโลคอลอยู่กันด้วยพัดลมเพราะแอร์ยังไม่มา เห็นไหมอิจฉาเราชมไปเล่นน้ำเนี่ยผมอยู่ตรงนี้ร้อนตับจะแตกนาที59เชลซีเหลือ10คนนะครับท่านผู้ชมครับเบนชิลเวลโดนไล่ออกคือไปดึงโรดริโก้ที่กำลังจะหลุดเดี่ยวไปยิงนะครับคือลูกเนี้ยมาร์คคูคูระยะพลาดหัวฟูพลาดขึ้นไปเพรสเขาแล้วปรากฏบอลเนี่ยมันล้นนะครับโดนเรอัลมาดริดตัดบอลได้แล้วโยนโด่งโยนโด่งตัดหลังหัวฟูหัวฟูถลำขึ้นมาแล้วลงไม่ทันนะครับท่านผู้ชมครับโรดริโก้นี่หลุดเดียวทำให้เบนชิเวลต้องบีบจากแบ็กซ้ายตามลงมาประกบแล้วก็ดึงตัดเกมนะครับชิเวลซวยจริงๆเลยโดนใบแดงไล่ออกนะครับจากความผิดพลาดของมาร์คคูคูระยะแท้ๆเลยนะ10คนเชลซีเอาไม่อยู่นะครับมาเสียลูก2นาที74เรอัลมาดริดได้ 2-0 จากมาโกอเซนซิโอตัวสำรองนะครับเปลี่ยนลงมานะมันมาจากลูกเตะมุมนะครับเรอัลมาดริดเล่นสั้นและสุดท้ายวินิซิอุสเปิดย้อนกลับมาให้อาเซนซิโอยิงลูกเรียดจากนอกเขตโทษเข้าไปยิงลอดขาโฟฟาน่าลอดขาเวสซี่โฟฟาน่านะครับเกป้ามองไม่เห็นนะคือมันยืนกันอยู่เต็มเลยแล้วยิงลอดขาโฟฟาน่าบอลผ่านมือเกป้าเข้าไป 2-0 เลยนะครับท่านผู้ชมครับเชลซีพอโดนลูก2ไปแล้วก็เปลี่ยนตัวคอนเนอร์กาลาเกอร์กับเมสันเมาส์ลงมาแทนเตโกซิวาแล้วก็เอ็นโกโลของเต้2คนนี้สภาพยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังไม่ 100% เพราะฉะนั้นเล่นไม่ครบ90นาทีนะช่วงทดเวลาเรอัลมาดริดเกือบได้เพิ่มคือประตูเชลซีเกป้าปัดลูกโยนไม่ดีนะครับโดนเบนเซม่าหม่งย้อนกลับไปประตูโล่งๆแต่ว่าเบนซ์โขกข้ามคานนะเกือบได้ 3-0 แต่ช่วงทดเวลานะครับนาที93เชลซีมีโอกาสทองมากๆเลยเมสันเมาส์นะครับได้ยิงในเขตโทษจากการเปิดของคูคูเดย่าครับเมาส์ยิงแบบเจ๋งๆเลยแต่ว่าโดนอันโตนิโอรูดิเกอร์ซึ่งเปลี่ยนลงมาในช่วงท้ายครึ่งหลังเนี่ยรูดิเกอร์มาบล็อกได้ทันนะครับบล็อกอย่างยอดเยี่ยมเลยไม่งั้นอาจจะเป็น 2-1 ได้นะในช่วงท้ายเกมเนี่ยสกอร์มันมีสิทธิ์จะไหลเป็น 3-0 หรือว่า 2-1 นะครับมีโอกาสด้วยกันทั้งคู่แต่สุดท้ายจบเกมเรอัลมาดริดชนะเชลซีไป 2-0 ก็ถือว่าพอได้อยู่ยังไม่ถึงกับขาดลอยนะครับเกมนัดที่2ไปเล่นบ้านเชลซีอังคารหน้า18เมษายนพอสู้กันได้อยู่นะครับแต่ว่าเรอัลมาดริดคืออย่างที่บอกคือยังไงก็เป็นเรอัลมาดริดแน่นอนแข็งแกร่งจริงเชลซีพยายามแล้วนะครับแต่ว่าโอกาสกลับมาถึงมีแต่มันก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงอ่ะรอรุ่นสัปดาห์หน้าแล้วกันนะอีกคู่นึงเมื่อคืนนี้อิตาลีเจอกันเองนะครับ AC มิลานเอาชนะนาโปลีไป 1-0อิสมาเอลเบนนาแซร์นะครับพังประตูชัยให้มิลานนาที40จากจังหวะสวนกลับเร็วสวนขึ้นมามิลานเติมเร็วมากเกมเนี่ยนาโปลีเล่นนอกบ้านก็จริงแต่บุกแล้วมีโอกาสเพียบเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีตัวยิงไม่มีวิกเตอร์โอซิเมนนะครับซึ่งเจ็บขาหนีบลงไม่ได้พอไม่มีตัวนี้เนี่ยมันไม่มีคนยิงทิ้งยิงขว้างความเฉียบขาดหายไปเยอะนะครับขณะที่มิลานเขาเล่นแบบเน้นแบบเอาเนื้อรับเหนียวมิลานเหนียวจริงแล้วรอสวนกลับมาเนี่ยบางทีนาโปลีลงไม่ทันนะครับโดน 1-0 ไปก่อนครึ่งหลังนาโปลีเหลือ10คนด้วยนะครับซามโบองกีซ่าเจอเหลืองแดงโดนไล่ออกไปนะ10คนนาโปลีก็อย่างว่ามันลุ้นลำบากนะครับมิลานชนะ 1-0 นัด2นาโปลีไปลุ้นในบ้านตัวเอง18เมษายนเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้สูสีนะมิลานนาโปลีนะส่วนคืนนี้มียูโรปาลีกรอบ8ทีมนัดแรกปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเซบีย่านะครับแมนยูเพิ่งจะยืนยันข่าวร้ายมาคัสแรชฟอร์ดเจ็บขาหนีบพักอย่างต่ำก็ 2-3 นัดเขาไม่ได้บอกเวลาที่แน่นอนไม่บอกเวลาแน่นอนบอกอย่างต่ำก็ 2-3 นัดผมว่าก็น่าจะประมาณ3สัปดาห์ได้นะขาหนีบที่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้แรชฟอร์ดเล่นไม่ได้นะครับ
แต่จะกลับมาทันก่อนจบฤดูกาลจบฤดูกาลคือปลายพฤษภานะแรชฟอร์ดยิงรวม28ประตูให้ปีศาจแดงนะครับแต่ว่าเจ็บจากนัดเจอเอเวอร์ตันแมนยูต้องปรับแนวรุกใหม่อะช่วงนี้อองโตนี่มาร์ชาลกับวาลเวกฮอสต้องช่วยกันยิงแทนแรชฟอร์ดนะครับแรชฟอร์ดนะโจทย์เล่นในเกมเจอเซบีย่าทั้ง2นัดละ่ะ FA Cup รอบรองกับไบรตันอาทิตย์ที่23ก็ลงไม่ไหวนะครับกุนซือเอริกเทนฮากบอกว่าต้นเหตุเนี่ยมันมาจากโปรแกรมแข่งซึ่งแมนยูต้องเล่นติดๆกันนักเตะมีเวลาพักไม่พอนะครับกล้ามเนื้อมันรับงานหนักไม่ไหวเทนฮากยังพูดถึงการเจอเซบีย่าคืนนี้ว่าไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคิดนะจ๊ะเซบีย่ามีประสบการณ์สูงในถ้วยนี้นะครับท่านผู้ชมครับแมนยูต้องมีสมาธิถ้าหวังชนะต้องเล่นในฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองนะคืนนี้แมนยูนอกจากไม่มีมาคัสแรชฟอร์ดแล้วลุคชอกับอเลฮันโดกาเนโชก็ยังเจ็บลงไม่ได้ทั้งคู่นะครับนั่นคือยูโรปาลีกคู่เอกวันนี้นะนะผมมีควันหลงแชมเปี้ยนส์ลีกคู่แมนซิตี้ถล่มบาเยิร์น 3-0 เมื่อคืนวันอังคารนะหลังแข่งนะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่านักเตะบาเยิร์นเนี่ยทะเลาะกันนะครับซาดิโอมาเน่กับลีรอยซาเน่ซัดกันในห้องแต่งตัวข่าวเนี่ยบอกว่ามาเน่เนี่ยต่อยหน้าซาเน่ไปหมัดนึงต่อยซะปากแตกเลยซาดิโอมาเน่หมัดไวหมัดคมนะครับซัดลีรอยซาเน่ซะปากแตกเจอเลยเพื่อนต้องช่วยกันห้ามช่วยกันแยกออกมาพอกลับไปถึงมิวนิกเนี่ยมาเน่ต้องแยกนั่งรถแยกกลับคนเดียวซาเน่กลับกับทีมนะครับคือบรรยากาศเป็นซะแบบนี้แล้วมันจะเล่นด้วยกันได้ยังไงล่ะคือมาเน่เนี่ยย้ายจากลิเวอร์พูลไปบาเยิร์นก็ปรากฏไม่แฮปปี้หรอไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับท่านผู้ชมครับมาเน่เป็นแค่ตัวสำรองนะแล้วก็เล่นไม่ได้เหมือนกับเล่นไม่เข้าระบบของบาเยิร์นอ่ะนะพอมาต่อยกันเองเนี่ยมันสงสัยจะอยู่ยากหน่อยนะสงสัยจะอยู่ยากนะครับส่วนความคืบหน้าเรื่องจูดเบลลิงแฮมหลังจากลิเวอร์พูลถอนตัวเลิกสนใจจูดเพราะว่าสู้ค่าตัวสู้ค่าเหนื่อยไม่ไหวนะครับเมื่อวานมีข่าวว่าเรอัลมาดริดกลายเป็นตัวเต็งร่วมกับแมนซิตี้ที่จะได้ตัวน้องจูดเขาบอกเรอัลมาดริดจะทำทุกอย่างเลยเพื่อซื้อจูดจากดอทมุนให้ได้นะครับพร้อมสู้ค่าตัว130ล้านปอนด์แพง130ล้านปอนด์เรอัลมาดริดมั่นใจว่าจะได้ด้วยขณะที่แมนยูซึ่งสนใจจูดเหมือนกันน่าจะสู้ลำบากหน่อยเพราะว่าการเทคโอเวอร์มันยังยืดเยื้อนะครับท่านผู้ชมครับเกรเซอร์ดึงเกมไม่ยอมขายสักทีกว่าจะเรียบร้อยเนี่ยกว่าจะซื้อขายกันเสร็จเนี่ยน่าจะลากไปถึงซัมเมอร์แล้วถึงตอนนั้นเนี่ยเจ้าของใหม่อาจจะทำอะไรไม่ทันจูดอาจจะหลุดมือไปแล้วนะครับเนี่ยคือช้าไงช้าเกรเซอร์นี่แสบสันจริงๆครับป่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเก่งกันว่าจูดเบลลิงแฮมถ้าย้ายทีมก็น่าจะไปไม่เรียวมาดริดกับแมนซิตี้น่าจะลุ้นแย่งกัน2ทีมมากกว่าครับค่าตัว130ล้านแพงดิค่าเหนื่อยก็น่าจะสัก 300,000 กว่าปอนด์ขึ้นต่อสัปดาห์นะครับ130ล้านปอนด์แพงแน่นอนแต่ว่าเมื่อดูจากอายุซึ่งเขาเพิ่งจะ19ปีเล่นได้อีกเพียบเลยนะครับท่านผู้ชมครับและถ้าเล่นดีต่อเนื่องแบบเนี้ยเผลอๆนะผมว่าหลังจากจบบอลโลกคราวหน้าเนี่ยมันขายได้แพงกว่านี้อีก130เนี่ยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะคือค่าตัวนักเตะมันแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับมันไม่ลดลงมาหรอกนะอีกสัก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่านักเตะแบบราคา200ล้านเนี่ยมันก็น่าจะมีอ่ะนะมันเวอร์มันเลยเถิดไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วหลายทีมก็มีเงินที่จะซื้อได้มีศักยภาพที่จะซื้อได้อยู่เพราะฉะนั้นจูดอายุ19ค่าตัว100กว่าล้านปอนด์เนี่ยผมว่ามันก็โอเคแล้วมันเก่งจริงด้วยจูดเบลลิงแฮมเก่งจริงนะครับแล้วจะเก่งยิ่งขึ้นไปอีกนะผมว่าใครซื้อมาตัวนี้ก็คุ้มแหละนะครับใช้งานได้อีกหลายปีแล้วก็ขายต่อได้ขายต่อไปได้ราคาอีกต่างหากนะยังเสียดายแทนลิเวอร์พูลอยู่นะครับท่านผู้ชมครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนไม่รบกวนละให้ท่านผู้ชมไปเล่นสงกรานต์ไป เล่นน้ำเผื่อด้วยนะครับท่านผู้ชมครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันศุกร์เรายังเจอกันอีกวันหนึ่งนะ
ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวฟุกเอาเสื้อกลับไป